เป็นเรื่องของคนหนึ่งครอบครัวกับอีกหนึ่งคน okay. แต่ว่าตอนนี้ไม่กลายเป็น3แล้วนะคราวนี้รู้กันทั่วเลยนะคะกลายเป็นประเด็นเลยละค่ะสำหรับคุณเจนี่กับคุณท็อปณัฐเศรษฐ์คือคุณท็อปเนี่ยเคยมีประเด็นอยู่แล้วว่าแบบกับภรรยาเนี่ยเคยมีข่าวแบบระหองระแหงกันนิดนึงแต่ตอนนี้เขาก็ยอมรับนะว่าใช่แต่ทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวนี้ออกมาจะทำให้แบบว่าเชื้อไฟที่เคยแบบปะทุนี่มันจะแรงขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าคุณเจนี่ถึงกับชิ่งหนีงานอีเวนต์งานนึงเลยค่ะหลายประเด็นเป็นใจให้นางฟ้าออกมาเฉลยนะคะทั้งข่าวรักครั้งใหม่กับหวานใจฝรั่งเป็นพรีเซนเตอร์รุ่นใหญ่ที่ทำยอดขายดีจนเบียดเบลล่าราณีพรีเซนเตอร์รุ่นน้องจนตกงานตามมาด้วยความฮอตหลังบิกินอเกนนะคะรับงานละครถึง4เรื่องและเจนี่เทียนโพสุวรรณค่ะก็จะตอบว่ายังไงหลังเหตุการณ์ที่ชี้งานอีเวนต์เมื่อ2วันก่อนเพราะต้องเจอทัพนักเกษตรและแฟนสาวที่ฝ่ายชายก็มีข่าวว่าเนี่ยกุ๊กกิ๊กกันกับเธออยู่วันนั้นเหนื่อยมากเลยอะถ่ายเมื่อวันนั้นถ่ายรายการตอนเช้าอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปไม่เกี่ยวเพราะเจนนี่บอกว่าอันนี้คงไปไม่ทันแล้วรถวันนั้นมันฝนตกแล้วรถติดด้วยอะค่ะจริงจะบอกว่าเป็นปีแรกที่รับเยอะขนาดด้วยความบังเอิญด้วยอะค่ะเกือบ7วันนะคะแต่พยายามไม่ให้7วันเพราะว่าเดี๋ยวเหนื่อยก็จริงๆก็จะคนละแนวคอมเมดี้ดราม่าแล้วก็หงก็จะเป็นแนวแบบแอคชั่นดราม่าบู๊ค่ะถือว่าปีหน้าจะได้เห็นเจนนี่รูปแบบทุกรูปแบบจริงว่าไม่อะค่ะจริงๆก็เหมือนกับน้องอาจจะเหมาะสมกับอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบอะค่ะโอ้ยไม่หรอกไม่หรอกค่ะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวไปเจออเมริกาเดี๋ยวจะพาเขามาด้วยอ๋อไม่ได้พาเดี๋ยวเขามาฝรั่งแบบที่รักอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้พัฒนาเป็นยังค่ะก็เป็นเพื่อนสนิทก็ยังต้องดูไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะเรื่องงานวิ่งงานจนเหนื่อยไปไม่ทันจริงๆแต่ผมจำได้ว่าเรื่องของแฟนคุณท็อปอะวันนั้นที่ข่าวมันออกมาคุณเจนี่ยังบอกว่าเพิ่งเจอกันอยู่เลยไม่ใช่เหรอคุณจำได้ใช่ไหมก็นั่นแหละบางทีคนก็เมาไปทั่วนะคะเพราะว่าจริงๆอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันไงถ้าเขาจะมีอะไรจริงๆเขาไม่ปล่อยภาพหลุดออกมาในที่สาธารณะอย่างนั้นหรอกแต่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะข่าวนี้มันไม่จบสักทีไงสามสี่วันติดแล้วอะแหมพักอาทิตย์นึงแล้วอะคุณเจนี่ข่าวทั้งเดือนเราก็เคยเล่ามาแล้วนี่แค่4วันน้อยนัก